แนะนำวิทยากรคนล่าสุดของรายการมองจีนมุมใหม่เสริมเนื้อหาด้านการค้าแบบจัดเต็มพอดแคสต์รีวิวตอนนี้ขอแนะนำวิทยากรคนล่าสุดของรายการมองจีนมุมใหม่นั่นก็คือคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยผู้คร่ำวอดในแวดวงการค้าระหว่างไทยจีนเพื่อจะมาเสริมเนื้อหาด้านเศรษฐกิจและการค้าว่าทำไมคนจีนถึงเก่งด้านการค้าขายและการลงทุนตรินวุ่นกลิ่นหอมนะครับนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและก็เป็นที่ปรึกษาสภาการค้า cross border e-commerce ของจีนแล้วก็เป็นกรรมการของสภาการค้า cross border จีนด้วยครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าทำยังไงพ่อค้าแม่ค้าจีนถึงค้าขายได้เก่งและรวยมากนะครับก็อย่างตอนล่าสุดนะครับที่ผมได้มานำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลนะครับก็จะประกอบไปด้วยของโครงสร้างการทำงานของรัฐบาลจีนนะครับเราจะเรียกว่า2กล่อง3พื้นที่ซึ่งใน2กล่องเนี่ยในเนื้อหาก็จะพูดถึงเรื่องหน่วยงานของรัฐบาลกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็กฎหมายต่างๆที่รัฐบาลออกมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของเอกชนและภาคประชาชนเพื่อจะผลิตสิ่งของหรือก็สร้างคนที่เก่งขึ้นอย่างไรได้บ้างอันนี้อยู่2กล่องส่วน3พื้นที่ก็จะเจาะลึกไปถึงพื้นที่การสร้างคนพื้นที่การสร้างของและพื้นที่สนับสนุนสินค้าและคนทั้งหมดนะครับให้ไปในตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียหรือแม้กระทั่งกลุ่มประเทศแอฟริกาซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นมิติชัดขึ้นทั้ง2กล่องและ3พื้นที่ครับอยากให้ทุกคนฝากติดตามนะครับในช่องรายการมองจีนมุมใหม่กับไทย PBS Podcast โดยคุณนุ่นโสภิตครับซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระเยอะมากครับอยากฝากให้ผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทุกคนได้เข้ามาติดตามรายการนี้เยอะๆครับติดตามรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม